ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมกับคำถามนะคะถามอะไรครับพี่ถามว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าปกติก่อนที่จะจบเรื่องเราต้องบอกแล้วว่าเรื่องต่อไปจะต้องเป็นเรื่องอะไรนะพี่ถ้าเราบอกได้เนี่ยเราจะบอกเลยค่ะครับเหมือนลูกหนี้นะคะยังไงถ้ามีเราก็จะบอกว่าเราจะคืนแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่หนีค่ะครับแต่เราจะไม่บอกเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายเองเดี๋ยวจะจ่ายไม่ตรงกับที่มีครับเอาเป็นว่าฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็ต้องมีลุ้นค่ะมีตื่นเต้นแล้วบางทีก็อาจจะรู้ใกล้เคียงกับเรานะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่สักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะทั้งเรื่องลิขสิทธิ์เนื้อหาเหตุการณ์ปัจจุบันครับความหลากหลายเหมือนกับเราเป็นกุ๊กเราเป็นเชฟเราปรุงอาหารจะให้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทุกวันมันก็กระไรอยู่ครับวันนี้อาจจะต้องผัดซีอิ๊วบ้างหรือจะให้กินส้มตำปลาร้าทุกวันโอ้โหท้องไส้มันก็จะไม่โอเคนะคะครับมันก็ต้องสลับสับเปลี่ยนวันนี้กินส้มตำปลาร้าพรุ่งนี้อาจจะกินอาจจะต้องกินซูชิซูชิสลับสับเปลี่ยนหรืออีกวันนึงอาจจะกินข้าวต้มปลานะคะให้ท้องไส้อุ่นๆบ้างก็ให้มันแตกต่างหลากหลายจะได้ไม่เบื่ออาหารกันนะคะที่สำคัญแล้วก็จะได้กินอาหารกันอย่างมีความสุขด้วยแล้วบางทีค่ะระหว่างมื้อหลักจานหลักเราก็อาจจะมีออเดิร์ฟนะคะครับมีของว่างมาให้ได้ลิ้มลองแต่ของว่างของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของว่างนะคะเป็นของว่างที่หนักท้องเหรอพี่คือเป็นของว่างที่กินแล้วอิ่มอะค่ะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีให้กินเยอะอาจจะให้กินในปริมาณนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะครับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องยาวๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องย่อยๆเรื่องสั้นๆจากหนังสือที่ชื่อว่ารอยทางแห่งไสยเวทค่ะแค่ชื่อนี้ก็บอกสรรพคุณของหนังสือแล้วนึกถึงอะไรบ้างพอพูดถึงรอยทางแห่งไสยเวทนึกถึงพวกความเชื่อเวทมนต์พูดผีปีศาจและถ้าบอกว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เพิ่งจะจากโลกนี้ไปน่าสนใจมากขึ้นไหมคะครับคืออย่างนี้ค่ะคนเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นกูรูในแวดวงสายมูครับแล้วก็แวดวงวิชาการทางด้านเทววิทยาคือเป็นนักวิชาการทางด้านเทววิทยาที่มีประสบการณ์ทางด้านจิตวิญญาณคือได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติคุณกิตติวัฒนมหาดนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยเขียนหนังสือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมายาศาสตร์เขาใช้คำว่ามายาศาสตร์นะคะแล้วก็มีข้อมูลทางวิชาการมารองรับมาอธิบายหลายเล่มค่ะแล้วก็พวกเทพปกรณัมทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพอินเดียเทพอียิปต์เทพฝรั่งนะคะเขาก็มีหนังสือที่เขียนเอาไว้เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยหยิบเล่มนี้เอามาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันนะคะรอยทางแห่งไสยเวทเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ไม่ยากมนดำมนขาวใช้ศรัทธาเป็นคำอธิบายหรือใช้ความงมงายเป็นคำตอบพบส่วนหนึ่งของการคลี่คลายคำถามหรือข้อสงสัยจากหนึ่งในผู้รู้จริงทางไสยเวทของเมืองไทยโอ้โหฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีนะคะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะหยิบบางเรื่องนะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเล่าให้คุณได้ฟังกันเผื่อว่ามันอาจจะตอบคำถามบางเรื่องในใจที่เคยสงสัยหรือบางทีนะคะข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรา
เข้าใจหนังสือเล่มอื่นๆที่เคยฟังมาหรือที่กำลังจะได้ฟังต่อไปในอนาคตเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นปูพื้นฐานจะใช้คำนั้นก็ได้ครับประมาณนั้นนะคะได้เลยเพราะว่าความเชื่อในสังคมของเราเนี่ยจะว่าไปมันก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มนะคะครับสังคมไทยนี่ก็อาจจะเป็นปนๆหลายๆความเชื่อหน่อยพุทธปนพราหมณ์ปนผีอ๋อเยอะค่ะมีหลายตระกูลมากเลยนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะคะที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความทารุณต่อสัตว์มากค่ะยังไงครับพี่เอางี้ดีกว่าคุณจิตรินเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเขี้ยวของสัตว์บางประเภทเนี่ยเขี้ยวเสืองาช้างใช่เป็นของขลังครับสามารถที่จะเอามาป้องกันตัวเองได้ป้องกันพยันตรายได้หรือว่าเขี้ยวพยูนใช่ไหมครับเขี้ยวพยูนซึ่งคนก็จะล่ากันแล้วก็จะเอาเขี้ยวของมันเนี่ยเอาไปทำเครื่องรางครับวัตถุมงคลอันนี้น่าจะใช้คำว่าเครื่องรางครับมาจากสัตว์นะคะแล้วไอ้เจ้าสัตว์พวกเนี้ยก็จะโชคร้ายครับตัวมันก็จะถูกฆ่าตายเป็นที่จับจ้องแล้วก็เอาชิ้นส่วนของร่างกายของมันเนี่ยเอาไปทำเครื่องรางครับแล้วก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะป้องกันอันตรายได้นะคะครับเรื่องแรกค่ะที่อยากจะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะคือเรื่องที่ชื่อว่าอันเนื่องมาแต่ความไม่รู้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กนะคะแล้วก็หนังสือเล่มเนี้ยเป็นการรวบรวมบทความค่ะบทความที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆ นะคะในคอลัมน์มายาศาสตร์ของหนังสือพิมพ์แหล่งงานตั้งแต่ช่วงปี2543ถึง2544ค่ะกี่ปีมาแล้วล่ะคะก็20ปีพอดิบพอดีนะคะผู้เขียนเนี่ยคุณกิติวัฒนมหาดเนี่ยก็เอาความรู้ในเรื่องของมายาศาสตร์ความรู้ทางเทววิทยาทั้งฝ่ายอินเดียอียิปต์สแกนดิเนเวียนะคะแล้วก็บวกกับข้อมูลทางวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเอามาอธิบายให้กับคำถามข้อสงสัยแล้วก็เรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์บางเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเรื่องย่อยๆตามคำถามตามข้อสงสัยแล้วก็ตามเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างเรื่องอันเนื่องมาแต่ความไม่รู้เนี่ยเรื่องนี้นะคะตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่20ถึง22มีนาคม2543นับจนถึงวันนี้21ปีครับก็ตอนที่หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์คุณจิตรินน่าจะยังไม่ขึ้นป .1 ถ้า2543ผม5ขวบครับพี่อ่าฮะยังไม่ขึ้นป .1 น่าจะประมาณอนุบาลอยู่ครับค่ะคือในช่วงนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ว่าพยูนถูกฆ่าที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะคะคแล้วก็เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นับจนถึงปัจจุบันมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะโดนล่าเนาะพี่ใช่ทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ที่เชื่องกับมนุษย์แล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็น่ารักมากๆเนี่ยเหลือจำนวนน้อยมีหลายๆคนเชื่อว่าพยูนเป็นปลาด้วยนะครับเรียกปลาพยูนก็เหมือนกับที่เราเรียกบ่อปลาวานปลาโลมาใช่จริงๆมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับค่ะแค่อยู่ในน้ำแค่นั้นเองแล้วก็น่ารักมากเลยครับในบทความเรื่องนี้นะคะผู้เขียนก็บอกว่าความสับสนวุ่นวายในสังคมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จริงทางมายาศาสตร์เขาจะไม่ใช้คำว่าไสยศาสตร์นะคะครับเขาใช้คำว่ามายาศาสตร์คือเหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ค่อยได้เป็นมายาทั้งในส่วนของคนทั่วไปที่สืบทอดความเข้าใจกันต่อมาแบบงูปลาและในส่วนของปัญญาชนที่นึกว่าตนรู้ไปหมดทุกเรื่องแล้วพอเกิดความไม่ชอบมาพากลขึ้นบรรดาผู้รู้ก็จะทำเพียง2 อย่างคือถ้าไม่ปฏิเสธ
ก็จะแก้ปัญหาด้วยการพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายไสยศาสตร์ทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องกันทีนี้ไอ้เรื่องของพยูนที่เป็นข่าวว่าถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะเมื่อปี2543เนี่ยเป็นพยูนอายุ7ขวบแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยมีพยูนอีกตัวหนึ่งค่ะว่ายไปติดอวนของชาวประมงคือชาวประมงเนี่ยเขาลักลอบเข้าไปหากินในเขตอนุรักษ์คือไปหากินในเขตที่พยูนเขาอยู่ตามปกติทีนี้เนื่องจากว่าพอไปลากอวนแถววางอวนแถวนั้นเนี่ยพยูนเขาก็ไปติดพอไปติดก็ถูกทุบตีจนตายก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพยูนซึ่งเป็นสัตว์ที่มันไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยทำไมมันต้องมาตกอยู่ในชะตากรรมแบบนี้นะคะทำไมต้องไปทำอะไรมันครับคำตอบก็คือว่าเขาต้องการเขี้ยวของมันเพื่อจะเอาไปทำเครื่องรางของขลังนะคะก็เลยเกิดคำถามค่ะว่าเครื่องรางของขลังที่มาจากสัตว์เนี่ยในทางมายาศาสตร์ถ้าพูดภาษาเราๆก็คือว่ามันเวิร์กไหมครับมันป้องกันได้จริงหรอคืออันนี้ถ้าเกิดไปถามทางด้านวิทยาศาสตร์แน่นอนค่ะคำตอบจะเป็นยังไงคุณจิตรินลองเดาสิมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะพี่ในทางในทางวิทยาศาสตร์อาจจะโอ้น่าจะไม่มีคำตอบให้สำหรับเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ก็จะต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็คือเขี้ยวและเขี้ยวจะมาป้องกันอันตรายอะไรได้ถูกไหมครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่ต้องจับต้องได้สิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้นะคะทีนี้ในทางมายาศาสตร์ซึ่งมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งหมายถึงว่าในแง่ของการเป็นศาสตร์เลยนะไม่ใช่แค่ความเชื่อเฉยๆผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าในทางมายาศาสตร์นะคะการสร้างเครื่องรางใดๆขึ้นมาจากเขี้ยวงาหรือกระดูกสัตว์นั้นสามารถทำได้แต่ต้องทำให้ถูกต้องคือถ้าทำให้ถูกต้องจะมีอนุภาพในการป้องกันอันตรายต่างๆเสริมบารมีของผู้ใช้ให้มีจิตใจห้าวหาญเป็นที่เกรงใจของผู้อื่นแต่มันมีแต่ค่ะแต่เขี้ยวงาเหล่านั้นจะต้องได้มาโดยชอบคือหมายถึงแบบประมาณว่าสัตว์ตายแล้วถึงเอามาใช้ได้อย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ไม่ได้มาโดยชอบหมายถึงว่าสัตว์ชอบนะเพราะมันคงไม่ชอบอยู่แล้วเอาเขี้ยวเอางาของเขาไปการได้มาโดยชอบก็คือว่าหมายถึงการที่สัตว์นั้นทำเขี้ยวงาหักคาเอาไว้กับต้นไม้โขดหินจอมปลวกเนินดินด้วยกิจกรรมตามธรรมชาติของสัตว์นั่นเองอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคะหมายถึงว่าสัตว์นั้นยังไม่ตายแต่ว่ามันทำหักกับ2เมื่อสัตว์นั้นสิ้นอายุไขแล้วก็มีคนไปพบซากศพของเขาในภายหลังก็มีการจัดพิธีขอเอาเขี้ยวงาหรือว่ากระดูกมาอย่างถูกต้องในกรณีแบบนี้ค่ะก็จะนำมาใช้ทำเครื่องรางให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้และมันยังมีประการที่3อีกด้วยนะคะคือหมายถึงว่าเครื่องรางนั้นเนี่ยก็จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆอีกมีฤกษ์ยามมีพิธีกรรมมีคาถาอาคมกำกับไม่ใช่ว่าใครนึกจะทำก็ทำได้อันนี้มองในแง่ของการเป็นศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเขี้ยวงาของสัตว์เอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเอามาแล้วมันจะใช้ได้เลยมันต้องมีการผ่านพิธีกรรมมีขั้นตอนของกระบวนการตามประเพณีหรือว่าตามศาสตร์ของมายาศาสตร์ด้วยทีนี้ในกรณีที่มีการฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเอาเขี้ยวงาหรือกระดูกมาทำเครื่องรางเนี่ยในทางมายาศาสตร์ถือว่าการทำแบบนี้นะคะต่อให้ผู้กระทำมีอาคมแก่กล้าแค่ไหนใหญ่โตแค่ไหนหรือหมายถึงว่าพิธีใหญ่โตแค่ไหนเนี่ยก็จะไม่เกิดอนุภาพในทางดีงามซ้ำร้ายค่ะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆเนี่ยจะเกิดกับผู้ใช้เครื่องรางนั้นเป็นการตอบแทน mm. อั
ันนี้คิดว่าน่าจะเดากันได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ยินดีให้เนาะพี่เพราะความอาฆาตของสัตว์ที่เป็นเจ้าของเขี้ยวงาครับก็นึกถึงใจเราใจเขานะคะถ้าเราเป็นพยูนแล้วเราถูกทุบตีแล้วมันก็เอาเขี้ยวของเราและจะเอาไปป้องกันร่างกายของตัวเองแล้วก็หวังจะให้เราเนี่ยไปช่วยป้องกันภัยอันตรายให้กับเขาฝันไปเถอะแกมาตีฉันจนตายและยังจะให้ฉันเนี่ยไปเป็นบอดี้การ์ดอีกมันเป็นไปไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าก็จะเกิดความอาฆาตมาตร้ายจากวิญญาณของสัตว์ที่เป็นเจ้าของเขี้ยวงาวิญญาณนั้นย่อมเต็มไปด้วยความเครียดแค้นพยาบาทก่อนตายก็ได้รับความเจ็บปวดความตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เครื่องรางที่ได้มาด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะพบกับความโชคดีมีจิตใจห้าวหาญคือมีเรียกว่าได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็จะต้องพบกับสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามซึ่งทางมายาศาสตร์หรือทางไสยศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเสนียดจันไรครับหรือว่าความวิบัติแหมอันนี้นี่อยากจะพูดให้ดังๆเลยนะยังไงครับพี่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้ดังๆให้คนที่ชอบทำร้ายสัตว์คนที่ฆ่าสัตว์เพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนของสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาทำเครื่องรางของขลังได้ฟังกันอ่าฮะเพราะว่าด้วยความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการล่าใช่ไหมใช่ครับบางตัวนี่ถึงขั้นสูญพันธุ์กันเลยล่าเพื่อที่จะเอาเครื่องรางของขลังเอาเขี้ยวเอางาของมันเนี่ยมาป้องกันตัวเองก็น่าสนใจนะคะว่าถ้ามีการเก็บสถิติข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคือเก็บว่าคนที่ใช้เครื่องรางแบบเนี้ยคนที่ไปเอาแบบมาอย่างไม่ถูกต้องอ่ะคุณไปฆ่าเขาอ่ะชีวิตคุณเป็นยังไงคุณโชคดีอย่างที่คุณต้องการไหมหรือว่านับตั้งแต่ได้มาเนี่ยคุณเจอแต่โชคร้ายเจอแต่ความวิบัติอะไรต่ออะไรที่มันไม่พึงประสงค์มาโดยตลอดอันนี้น่าเก็บข้อมูลเหมือนกันนะจะได้เลิกกันสักทีแล้วก็สัตว์ที่มีเขี้ยวมีงาเนี่ยเขาจะได้อยู่อย่างมีความสุขกันบ้างอันนี้ยืนยันโดยทางมายาศาสตร์นะคะครับคือเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้นักวิทยาศาสตร์มาตอบคนที่เขาเชื่อเขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็มองว่าก็คุณไม่เชื่อก็คุณไม่รู้เรื่องไงคุณไม่เชื่อคุณจะมาตอบผมได้ไงมันคนละศาสตร์กันแต่ว่าการตอบนี้ตอบโดยคนที่มีความรู้ทางด้านศาสตร์นี้เองเลยนะคะว่ากันแบบในแง่ของมายาศาสตร์ไสยศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นช่วยบอกต่อไปด้วยนะคะถ้าเห็นใครใช้เครื่องรางของขลังซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่โอเคค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิ่งดีๆตามที่ต้องการแต่พูดถึงพยูนแล้วพี่หมีเคยได้ยินน้ำตาพยูนไหมพี่เคยได้ยินมันจริงๆมันมีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันพลายเลยแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากเลยนะมันโดนใช้ทุกส่วนแล้วทำไมมันต้องมาเกี่ยวกับทางไสยศาสตร์แบบทั้งเขี้ยวทั้งน้ำตาไม่รู้จะใช้ส่วนอื่นอีกไหมหน้าตามันก็เป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูดูจิ้มลิ้มดีนะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะดูแลปกป้องตัวเองได้ครับมันเป็นสัตว์ที่น่ารักมันเป็นมันไม่ใช่สัตว์นักล่าใช่ไหมมันซื่อๆนะอย่างถ้าเกิดเป็นเสืออย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณต้องการคุณก็ต้องเสี่ยงชีวิตมันก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับว่าอาจจะสู้กันแล้วเนี่ยใครจะชนะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องสู้กับมันอย่างสมศักดิ์ศรีหน่อยแต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่เคยสู้กับสัตว์อย่างสมศักดิ์ศรีหรอกครับคนก็มักใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าซึ่งก็ถือเป็นการเอาเปรียบกันครับแต่พยูนนี่โหสวยแท้ๆไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองอะไรได้เลยครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องของงาช้างใช่แล้วก็เรื่องของพวกเขี้ยวงาอื่นๆด้วยนะคะเขี้ยวเสือเขี้ยวหมูเขี้ยวหมูป่าใช่ไหมเยอะแยะมากมายพวกนี้โชคร้ายจริงๆค่ะมีถึงขั้นผมเคยเห็นน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกระดูกงูครับพี่อ๋อเป็นกระดูกจุดตรงของงูครับเขาเอามาทำเป็นเครื่องรางไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันกระดูกงูครับ
มันก็เป็นยาวๆอ่ะสิใช่เป็นยาวๆแล้วเขาจะเอามาร้อยเหมือนเป็นสร้อยอะครับโอ้โหคือไม่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดสร้อยครับพี่แต่ว่ามันก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นว่ามันจะเป็นข้อใช่ใช่จริงๆงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสรีระสวยนะครับมีความเป็นเรขาคณิตทั้งในแง่ของลวดลายเคยเห็นงูสามเหลี่ยมใช่ไหมเคยเห็นครับพี่งูสามเหลี่ยมนี่เป็นงูที่สวยมากนะครับลายมันนี่โอ้โหแบบเป๊ะมากตอนเด็กผมก็งงว่าเอ๊ะสามเหลี่ยมยังไงก็ตัวมันก็ยาวๆไม่ใช่สามเหลี่ยมตัวมันเป็นสามเหลี่ยมนะจริงเหรอพี่จริงคือตัวยาวๆของมันนะครับตัวมันเป็นสามเหลี่ยมอ๋อว่างๆเดี๋ยวถ้าเจอนะขอมันจับหน่อยแล้วก็ไปสัมผัสด้วยนะว่าเฮ้ยขอจับหน่อยนะนายสามเหลี่ยมจริงใช่ไหมตัวมันเป็นสามเหลี่ยมอ๋องูสามเหลี่ยมถึงได้บอกว่างูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามทางเรขาคณิตทั้งด้านรูปทรงแล้วก็ลวดลายมากอ๋อผมเข้าใจคำว่าสามเหลี่ยมละคือมันไม่ใช่ทรงสามเหลี่ยมแบบตัวไม่เป็นเหลี่ยมตัวมันเป็นเหลี่ยมๆผมเข้าใจละอันนี้เปิดรูปดูเลยครับเข้าใจละเข้าใจละคือมันก็คล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับใช่ใช่แต่อาจจะแบบมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นไงใช่ใช่ใช่มันเป็นงูที่เท่มากอ่ะแต่มันดุแล้วก็อันตรายมากด้วยเปิดคุณผู้ฟังคิดไม่ออกนะครับคือมันจะเป็นต้องมองตรงไปเหมือนเราจ้องตามันอยู่สามมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ชันขึ้นไปนะพี่ค่ะลำตัวข้างบนมันจะแต่มันสามเหลี่ยมใช่มันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนั้นเท่มากมีงูที่เท่มากแล้วก็ลายมันเกร็ดมันเนี่ยก็จะสวยมากด้วยเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นงูไงครับคนก็เลยไม่ได้มานั่งพิจารณาความสวยงามของมันแค่เจอก็กระเจิงกันแล้วเจอก็เออไม่ต้องคุยกันจากเรื่องของสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงานะคะมาที่เรื่องนี้บ้างค่ะเรื่องแมวแมวสัตว์อันเป็นที่รักของใครหลายคนใช่ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าแมวดำเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดครับเคยได้ยินและแม่มดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแม่มดไทยนะคะแม่มดฝรั่งค่ะจริงๆไทยนี่ไม่ได้มีแม่มดนะใช่แต่ก็ความเชื่อเรื่องแมวดำก็คล้ายๆกันเนาะไม่ค่อยดีเออแต่จริงๆแล้วแมวดำเนี่ยถ้าเป็นแมวดำที่ดำแบบถูกต้องตามลักษณะถือเป็นแมวมงคลนะคะแมวดำที่ถูกต้องตามลักษณะเหรอพี่คือถ้าเกิดตามความเชื่อของคนไทยจริงๆเนี่ยแมวดำไม่ได้เป็นแมวที่อัปมงคลนะคะคือในตำราแมวที่ให้คุณให้โทษเนี่ยค่ะหนึ่งในบรรดาแมวที่ให้คุณซึ่งเชื่อกันว่าเลี้ยงแล้วจะดีเนี่ยนะคะมีแมวดำด้วยคุณจิตรินลองเปิดดูชื่อโกนจาโกนจาเนี่ยหมายถึงแมวที่ดำสนิทแต่มันก็จะมีลักษณะอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นตาเป็นยังไงหางเป็นยังไงแต่จุดเด่นสำคัญของมันก็คือมันเป็นแมวที่ดำสนิทไม่มีสีอื่นเจือปนเลยครับอันนี้คือหนึ่งในแมวมงคลนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าว่ากันตามความเชื่อทางไทยๆจริงๆเนี่ยเราไม่ได้รังเกียจแมวดำนะแต่คนที่รังเกียจแมวดำเนี่ยหนึ่งคือฝรั่งที่รังเกียจว่าแมวดำคือสัตว์เลี้ยงของแม่มดเอาไว้เดี๋ยวต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังวรรณกรรมแล้วก็ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับแม่มดพ่อมดของฝรั่งเนี่ยคุณก็จะต้องพบไอ้เจ้าแมวดำเนี่ยเป็นส่วนประกอบด้วยค้นเจอไหมคุณจิตรินโอ้แมวดำก็มีหลายพันนะพี่จัตุบทแมวโกนจาโกนจานี่ถือเป็นแมวมงคลนะไอ้นี่ก็แมวดำนะครับแมวมุลินลาค่ะแล้วก็มีแมวนิลรัตค่ะคือตามตำราของไทยเขาไม่ได้รังเกียจที่ความดำของมันนะคุณจิตรินครับแต่แมวที่ไม่โอเคเนี่ยมันอยู่ที่ลักษณะของมันเช่นลักษณะหางลักษณะหน้าตาลักษณะขนแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สีว่าเฮ้ยเพราะมันเป็นแมวดำเขาถึงไม่เลี้ยงไม่ใช่จะเป็นแมวสีอันไหนก็ตามแต่ถ้ามีลักษณะนี้ไม่โอเคมันมีลักษณะอย่างแมวดำเองเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นแมวดำที่ไม่โอเคกับแมวดำที่โอเคเพราะฉะนั้นสีเนี่ยไม่ใช่ประเด็นครับทีนี้ในบทที่ชื่อว่าอำนาจลึกลับของแมวนะคะ เรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยค่ะเขาย้อนอดีตไปในสมัยโบราณนะคะว่าแมวกับคนนี่มีความผูกพันกันยังไงบ้างเขาพูดถึงอียิปต์ค่ะ
มอียิปต์นี่ผูกพันกับแมวมากถึงขั้นมีมัมมี่ของแมวเลยใช่ถูกแล้วก็มีแมวพันอียิปต์ด้วยนะพี่แมวโอ้แมวพันอียิปต์นี่หน้าตาพิลึกกึกที่สุดไม่มีขนน่ากลัวมากแต่ผมชอบนะครับพี่มันหนังๆดีไม่ไหวอ่ะตอนเด็กๆผมเคยเห็นแล้วผมก็ตกใจนะว่าใครไปโกนขนมันพี่ว่ามันหน้าตาแบบบึ้ยอ่ะผมชอบแล้วอาจจะมีคนชอบมันผมหลายคนหน้าตามันเหมือนเทวรูปอ่ะมันไม่ได้หน้าตาน่าเอ็นดูเหมือนแมวโดยทั่วไปที่เราเห็นนะพี่มีติดที่หน้าตาหรือติดที่ขนมันพี่ขนด้วยนะขนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพแมวนะคืออย่างผมเนี่ยตอนเด็กอ่ะติดที่ขนว่าทำไมมันเขียวมันแก่จังนึกว่าแมวชราแล้วแมวอียิปต์มันจะไม่มีขนครับคืออียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับแมวแล้วก็ในคติความเชื่อของอียิปต์โบราณที่เรียกกันว่าชาวอัยคุปแมวนี่ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะใช่ถือเป็นบริวารของเทพีไอซิสไอซิสนี่ไม่ได้หมายถึงกลุ่มก่อการร้ายนะไอซิสเป็นเทพเจ้าสตรีนะคะผู้ทรงอำนาจสูงสุดแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ครับแล้วก็พระองค์เนี่ยมีแมวดำมีแมวเป็นบริวารแล้วก็นอกจากนั้นค่ะสมัยก่อนนู่นนะคะสมัยที่คุณจิตรินยังไม่น่าจะเกิดอาจจะยังไม่ตายซะด้วยซ้ำ มันมีเทวีบาสครับเป็นเทพีของอียิปต์เทพแมวเหรอพี่มีละครเรื่องเทวรูปแมวไม่ทันบอกแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ในชาติที่แล้วเป็นละครดังมากเทวรูปแมวเนี่ยค่ะเขาเอาต้นเขามาจากเทวีบาสของอียิปต์เทวีบาสเป็นเทพผู้หญิงนะคะของอียิปต์ตัวเป็นคนหัวเป็นแมวเหรอพี่แล้วหัวเป็นแมวอ๋ออียิปต์นี่อียิปต์ก็จะมีแบบนี้เยอะหลายตัวตัวเป็นคนหัวเป็นวัวหัวเป็นหมาก็อันูบิสอันนี้ถ้าหัวเป็นแมวคือเทวีบาสเป็นเทพผู้หญิงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริงด้วยนะสมกับเป็นแมวจริงๆแต่เราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตายแล้วน่ากลัวมากอย่างคนที่อายุประมาณพี่เนี่ยพอเห็นเทวีบาสเนี่ยเราจะนึกถึงความน่ากลัวจะนึกถึงเทวรูปแมวมันเป็นอิทธิพลทางสื่อโอเคทั้งที่ในทางมายาศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยเทวีบาสนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของความร่าเริงครับไม่ใช่น่ากลัวอันนี้ผมเปิดเทวีบาสดูตามอยู่ก็เท่ดีนะครับเขาถือว่าโอเคค่ะเท่เลยค่ะไม่ได้เป็นเทพที่น่ากลัวลองเดาสิคะว่าทำไมคนอียิปต์เนี่ยเขาถึงนับถือแมวถ้าในแง่ของโลกของความเป็นจริงนะถ้าวางมายาศาสตร์เอาไว้ก่อนเอาในแง่ของจะบอกว่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชิงมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นเอาในแง่เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่เราสามารถพิสูจน์ได้เนี่ยคิดว่าเพราะสมัยนั้นหนูเยอะหรือเปล่าครับพี่เกี่ยวไหมงูค่ะอ๋องูแมวจับงูโอ้โหคืออย่างนี้อียิปต์เนี่ยเขาจะนับถือสัตว์หลายประเภทครับอียิปต์นี่อยู่ทางแอฟริกาตอนเหนือใช่ไหมคะแอฟริกาก็จะมีสิงสาราสัตว์เยอะครับเขามีเทพอโบพิสครับคืองูอันนี้คือเทพงูครับก็เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของงูแมวอียิปต์เนี่ยสามารถฆ่างูซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายของจอมปีศาจอโบพิสเพราะฉะนั้นถ้าโยงในโรคของความเป็นจริงก็เหมือนกับว่าคนอียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยคุณจิตรินลองนึกถึงว่าใครชอบงูบ้างอ่ะโอ้คงน้อยมันไม่มีชาติไหนที่จะชอบใช่ไหมยกเว้นปัจจุบันที่เลี้ยงกัน คือมันก็ทำให้เกิดอันตรายเผลอไปเหยียบก็โดนกัดตายแล้วสมัยก่อนที่บ้านเมืองก็ยังเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เพราะฉะนั้นงูเนี่ยมันน่าจะเยอะแล้วก็แมวอียิปต์เนี่ยมันฆ่างูได้เพราะฉะนั้นสถานะของแมวน่าสนใจนะคะครับมันฆ่างูได้อะเขาบูชาคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะบูชาเทพมี2 อย่างบูชาเพราะกลัวบูชาเพราะปกป้องกับบูชาเพราะว่าโอเคนับถือ เขาช่วยเราครับเหมือนเวลาที่เราไม่ชอบใครเวลาที่เรากลัวใครแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาชนะคนคนนั้นได้เราก็ต้องไม่ไป
กล้ากับเขาอะใช่ไหมเราก็ต้องกลัวเขาเราก็ต้องยอมเขาในขณะเดียวกันอีกแง่มุมหนึ่งเรารักใครโอ้คนคนนั้นดีมากเลยช่วยเหลือเราโอเคอันนี้เราก็บูชาก็บูชาจากใจบูชากับไปคนละแบบเพราะฉะนั้นแมวอียิปต์เนี่ยฆ่างูซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายของจอมปีศาจอโบพิสเทพอียิปต์ก็คือเทวีบาสผู้มีเสียงเป็นแมวทางมายาศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยเขาจะยกย่องแมวมากนะคะครับเขาถือว่าแมวเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของไวท์เมจิกมนต์ขาวค่ะครับพลังอำนาจของแมวเนี่ยสามารถทำลายความชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคลได้ทุกอย่างอันนี้คือความเชื่อของอียิปต์จะเห็นว่าให้ค่ากับแมวมากส่วนในยุโรปเหนือก็เหมือนกันค่ะในมายาศาสตร์ของชาวสแกนดิเนเวียนนะคะเทวีเฟรย่าอ๋อเฟรย่าใช่ครับก็มีบริวารเป็นแมวเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้แมวเนี่ยเป็นสัตว์พาหนะลากราชยานของพระองค์เวลาที่จะปั้นรูปของเทวีเฟรย่าก็จะต้องมีแมวเหมียวเนี่ยเป็นส่วนประกอบด้วยจะเห็นได้ว่าเทพผู้หญิงนี่จะใกล้ชิดกับแมวใช่ไหมใช่ทีนี้แมวดำเนี่ยมันมามีปัญหาเพราะว่ามาเกี่ยวกับแม่มดค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าแล้วมีปัญหายังไงมันมีปัญหายังไงในเมื่ออียิปต์เขาก็โอเคครับยุโรปสแกนดิเนเวียอันนี้เขาก็โอเคแต่ทีนี้มันมาไม่โอเคกับแมวดำค่ะครับแล้วแมวดำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับแม่มดพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้ก็ถือว่ามาฟังเรื่องเบาๆนะคะที่ไม่ใช่วรรณกรรมแต่ว่าเป็นหนังสือความรู้รอยทางแห่งไสยเวทค่ะของคุณกิติวัฒนมหาดนะคะเคยเอาหนังสือเล่มนี้ไปโพสต์ในเพจรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้อยากฟังเคยเล่าในรายการหนึ่งไปแต่ว่าสำหรับรายการห้องสุดหลังใหม่เนี่ยคุณสามารถจะเข้ามาติดตามฟังรายการได้ตลอดทุกเวลาเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกมากช่วงที่แล้วนะคะเราพูดถึงอำนาจลึกลับของแมวพูดถึงแมวแล้วก็ทำให้นึกถึงญี่ปุ่นเหมือนกันนะพี่แมวกวักแมวกวักนี่ก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับเหมือนประมาณว่านำโชคควักโชคเข้ามานะบ้านเราก็มีนะบ้านเรามีเรามีทั้งนางกวักและแมวกวักครับบางบ้านอาจจะใช้สองแรงแข่งขันใช้ทั้งนางกวักแล้วก็ใช้ทั้งแมวกวักด้วยแมวกวักนี่จริงๆมีตำนานของมันด้วยนะครับพี่ก่อนจะมาเป็นแมวกวักมันเป็นอะไรมาก่อนคือเหมือนประมาณว่าอันนี้เป็นตำนานนะครับคือมีขุนนางคนนึงเขาก็เดินเล่นอยู่เดินตรวจบ้านตรวจเมืองพอดีบังเอิญไปเจอแมวตัวหนึ่งยืนแบบเหมือนท่าแมวกวักเลยพี่คือไม่ได้กวักครับแต่ว่าก็ยืนแบบชูอุ้งเท้าขึ้นมาอุ้งหนึ่งเสร็จปั๊บขุนนางคนนั้นเขาก็สงสัยว่าเฮ้แล้วไอ้แมวนี่ยืนกวักทำไมขุนนางคนนั้นก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆสักพักนึงมีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาตรงที่ uh-huh. ขุนนางยืนอยู่ตอน แรกครับก็เหมือนประมาณว่าแมวเนี่ยช่วยชีวิตขุนนางคนนี้ไว้ขุนนางคนนั้นก็เลยแบบโหแมวกวักนี่เป็นสิ่งโชคดีเลยสั่งให้แบบคล้ายๆสร้างเครื่องรางเลยว่าแมวกวักเนี่ยนะเป็นสิ่งโชคดีครับต้องให้แมวเนี่ยชูอุ้งเท้าขึ้นมา1อุ้ง mm-hmm. อะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมอันนี้ก็เกี่ยวกับแมวอีกเหมือนกันครับและกลายเป็นที่มาของแมวกวักทีนี้กลับไปที่แม่มดแม่มดนะคะครับคือสมัยกลางของยุโรปเนี่ยแม่มดแล้วก็บรรดาคนที่เขาเชื่อกันว่ามีเวทมนต์เนี่ยนิยมเลี้ยงแมวเขาก็สันนิษฐานกันนะคะว่าการที่แม่มดนิยมเลี้ยงแมวเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าบ้านแม่มดรก
อ๋อแล้วมีหนูเยอะอย่างเงี้ยเหรอพี่คือคุณต้องคิดนะว่าบ้านแม่มดเนี่ยเขาจะมีพร็อพเยอะครับเขาต้องมีของที่เขาต้องใช้ทำพิธีกรรมใช่ไหมนี่นั่นใช่ของจะต้องเยอะกว่าชาวบ้านธรรมดาถ้วยถังกะละมังหม้อเออเพราะนั้นพอของเยอะเนี่ยมันก็มีหนูครับพอมีหนูปุ๊บแมวก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นอุปกรณ์จำกัดกำจัดหนูแต่ไอ้ครั้งที่แม่มดจะมาเลี้ยงแมวกุ๊กกิ๊กคิกขู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวมันจะไม่ขลังอย่างนี้หรอพี่มันไม่สมศักดิ์ศรีไหนๆจะเลี้ยงทั้งทีนะคะก็ต้องเลี้ยงแมวที่มันไปกันได้กับบุคลิกกับลุคของแม่มดก็ต้องอึมครึมหน่อยก็ต้องเป็นแมวดำครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในความเชื่อทางมายาศาสตร์นะคะแมวดำเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามันมีพลังจิตในระดับที่เหนือกว่าแมวทั่วไปอันนี้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับความเชื่อนะครับอันนี้เราไม่สามารถพิสูจน์มันไม่รู้ว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่จะไปวัดพลังจิตนี่ก็ไม่รู้ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าแม่มดเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นเชื่อกันว่าแมวดำเนี่ยมันเจ๋งกว่าแมวทั่วไปในแง่ของความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจในแง่ของความสามารถในการสื่อสารกับอำนาจอเรนลับคือเหมือนกับแมวดำมันอาจจะมีคอนเน็กชันอะไรบางอย่างที่มันสามารถจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งซึ่งไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ทางเหตุและผลดังนั้นค่ะโดยรวมๆก็คือว่าแม่มดก็เลยชอบเลี้ยงแมวดำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสีดำเนี่ยมันไปกันได้ใช่ไหมมันดูขลังดิกลมกลืนมันดูกลมกลืนอันนี้ถ้าพูดแบบคนที่ไม่ใช่แม่มดอย่างพวกเรานะคะมันไปกันได้แต่ว่าแม่มดเขาก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าแมวดำนอกเหนือจากการที่จะต้องช่วยแม่มดทำพิธีกรรมแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องช่วยกำจัดหนูด้วยครับซึ่งอันนี้จำเป็นมากนะคะสำหรับบ้านแม่มดค่ะจากนั้นแมวดำก็เผชิญกับวิกฤตค่ะโดนกวาดล้างเหรอพี่คือแม่มดโดนไงแมวดำก็เลยโดนด้วยแม่มดเนี่ยโดนกวาดล้างใช่ไหมครับโดนกวาดล้างว่าตอนนั้นมีข้อขัดแย้งกับทางคริสตจักรครับเพราะว่ามันเป็นคนละความเชื่อกันครับอันนี้คือศาสนาโดนล่าก็โดนล่าคือแมวดำมันเป็นบริวารของแม่มดมันมาเป็นแพ็คเพราะฉะนั้นก็เลยโดนไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าแมวดำเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนต์ขาวคือหมายถึงตัวของแมวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมนต์ดำครับแต่เนื่องจากว่ามันไปถูกผูกโยงกับแม่มดที่ถูกอคติในยุคนั้นทำลายล้างคนที่ถูกเชื่อว่าแม่มดไปมากมายแมวดำก็เลยพลอยติดร่างแหไปด้วยในช่วงนั้นนะคะแมวดำในยุโรปเนี่ยถูกทำลายไปพร้อมกับแม่มดจำนวนมากค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพจำฝังหัวว่าแมวดำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ดีเป็นสัตว์ที่มาพร้อมกับเวทมนต์คาถากับความเร้นลับกับอะไรที่มันไม่เป็นมงคลนะคะฝรั่งเนี่ยจะไม่โอเคกับแมวดำครับในขณะที่ในบ้านเราเนี่ยนะคะก็บอกถ้าในบ้านเราคนไทยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้กลัวแมวดำแต่ทีนี้ก็อาจจะมีคนเถียงบอกว่าอ้าวเฮ้ยแต่ว่ามันมีเรื่องของแมวดำกระโดดข้ามลงศพใช่ใช่ไหมเวลาที่เราดูหนังอ่ะครับในหนังสือเล่มนี้นะคะคุณกิติอธิบายอย่างนี้ค่ะเขาอธิบายว่าไทยเนี่ยรับคติการเกลียดแมวดำมาจากจีนอันนี้จริงเท็จอย่างไรเป็นการสันนิษฐานนะคะครับแม้แต่คติที่เชื่อว่าการที่แมวไปกระโดดข้ามลงศพแล้วจะเป็นอันตรายต่อดวงวิญญาณของคนตายเป็นสิ่งที่ไทยเราได้รับอิทธิพลมาจากจีนตามงานศพต่างๆก็จะเห็นลูกหลานหรือว่าญาติผู้ตายเนี่ยคอยไล่แมวที่เดินป้วนเปี้ยนเข้าไปใกล้ลงศพเสมออันนี้เขาก็ยกหลักฐานว่าในตำราแมวตำราการดูลักษณะสัตว์ของไทยเนี่ยเราคือเราไม่ได้ปฏิเสธแมวดำอย่างที่ได้เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะครับเราจะรังเกียจแมวหรือบอกว่าแมวตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่โอเคเพราะมันมีลักษณะที่ไม่สมประกอบด้านอื่นๆของแมวไม่ใช่เพราะสีเพราะฉะนั้น
ในเรื่องของแมวดำเนี่ยมันก็เลยมีที่มาที่ไปกับความผูกโยงที่ไปเกี่ยวกับแม่หมดถามว่าจริงๆแล้วคนไทยเลี้ยงแมวดำไหมเลี้ยงนะก็เห็นอยู่เลี้ยงนะบางบ้านก็เลี้ยงก็เลี้ยงเป็นปกติแล้วไอ้แมวดำที่มันดำสนิทจริงๆเนี่ยโอ้โหมันก็สวยนะครับบางตัวนี่ขนเป็นดำเลื่อมเลยเออสวยที่มันดำสนิทจริงๆนี่มันสวยเลยแหละครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแมวดำนี่มันจะร้ายกาจกว่าแมวสีอื่นนะเพราะแมวสีอื่นที่กวนโอยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแมวดำใช่กวนโอยหน้าตบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแมวดำเลยเอามาที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของแม่มดนะคะจากเรื่องของแมวย้อนกลับมานิดหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าแม่มดนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกเราเนี่ยไม่มีแม่มดนะมีไหมเราอาจจะออกแนวหมอผีนะพี่เรามีปอบไงปอบเป็นผลผลิตจากการเป็นคนเล่นของมาก่อนอะไรเงี้ยพี่คือหมายถึงว่าถ้าโดยความรังเกียจรังงอนของชุมชนอ๋อๆๆใช่ใช่อย่างแม่มดเนี่ยเขาจะมีการล่าแม่มดครับเท่าที่คุณจิตรินเคยเรียนมาหรือว่าเคยดูหนังมาคนที่ถูกล่าแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงบ้างโหเยอะอ่ะอย่างเช่นลักษณะสวยผิดปกติสวยผิดปกติด้วยเหรอใช่ครับใครสวยมากเนี่ยโดนเป็นแม่มดบ่อยนี่ตายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะสาวข้ามเพศในปัจจุบันนี่เสร็จแน่ๆเลยเรียบร้อยครับคือในปัจจุบันนี่นะถ้าไปเจอใครสวยผิดปกตินะสมมติฐานแรกค่ะเป็นสาวเพศทางเลือกใช่ใช่เพราะว่าเขาจะสวยแบบสวยจัดนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานในปัจจุบันนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่แย่เลยนะใช่อ๋อสวยจัดนี่ก็ด้วยใช่ครับใครสวยเกินหน้าเกินตาเนี่ยอ่ะแม่มดแน่นอนอันนั้นอย่างหนึ่งครับมีรอยแผลเป็นตรงที่ที่ไม่ควรจะมีอันนี้แปลกมากครับผมสงสัยว่าเอาแล้วเกิดเข้าไปแบบโดนมีดบาด ที่ไม่มีใครเห็นแล้วเปิดเจออย่างเงี้ยเขาระบุไหมว่ามีรอยแผลเป็นตรงไหนไม่ได้ระบุเลยครับใช้คำนี้กว้างๆเลยครับหรือว่าบุคลิกภาพพวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยมักจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับเป็นพวกที่ไม่ค่อยเอาใครอ่ะอยู่แบบเงียบๆอาจจะอยู่บ้านห่างจากผู้คนเป็นคนลึกลับเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยสูงสิงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ทำนองนั้นด้วยไหมก็ด้วยครับบุคลิกเก็บตัวอินโทรเวิร์ตเก็บตัวประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วคนที่มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะมากมายปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีปัญหาคือคนอื่นอาจจะมีปัญหากับเขาแต่เขาไม่ได้มีปัญหาใช่เขามีความสุขของเขาดีซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ตรงกับลักษณะปอบของเราเหมือนกันนะคะครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเป็นกระสือก็จะมีลักษณะอินโทรเวิร์ตแบบนี้ค่ะจะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะพวกนี้ก็จะถูกกล่าวหาก็เลยมีความรู้สึกว่าของฝรั่งเนี่ยมีแม่มดใช่ไหมใช่ของเราเนี่ยก็จะมีระบบปอบคนแปลกๆเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่าไอ้นี่มันเป็นปอบครับมันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเวลาพูดคุยกันมันก็ไม่มองหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของแม่มดครับในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทเนี่ยนะคะคุณกิติซึ่งเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของมายาศาสตร์ของทางตะวันตกเขาก็อธิบายในแง่ของวิชาการเอาคำถามแรกก่อนนะคะวิชาแม่มดของฝรั่งมีจริงหรือไม่วิชาแม่มดของฝรั่งมีจริงหรือไม่คุณจิตรินคิดว่ายังไงคิดว่ามีครับคิดว่าแม่มดจริงๆเลยเนี่ยนะคะที่ไม่ได้เป็นแม่มดที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นในหนังเนี่ยครับเขาน่าจะมีลักษณะยังไงผมว่าก็เป็นเขาน่าจะเป็นใครคงเป็นผู้นำทางความคิดความเชื่ออะไรสักอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เลวร้ายแบบที่เรารู้กันค่ะเราก็อาจจะแบบประมาณทรงๆน่าจะคิดว่าพิทักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างงี้ถ้าผมในความรู้สึกของผมนะโอเคถ้าเป็นนางงามนี่ก็พอได้ประเด็นอยู่นะคะครับคือแม่มดของฝรั่งเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะคะคือผู้วิเศษคนที่
ผู้คนเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษวิเศษยังไงวิเศษในแง่ที่ว่าเชื่อว่าคนกลุ่มนี้สามารถที่จะคอนเน็กหรือว่าติดต่อกับเทพแล้วก็พูดผีปีศาจชนิดต่างๆได้คนที่เป็นแม่มดจะมีลักษณะลึกลับค่ะคนที่พูดจาแบบคนที่พูดเก่งๆเอิ๊กอักเอิ๊กอักมนุษยสัมพันธ์ดีอันนี้เป็นแม่มดไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะต้องลึกลับค่ะครับแล้วก็คนทั่วไปก็จะให้ความเคารพนับถือแม่มดเขาจะใช้ความสามารถพิเศษหรือว่าใช้อาคมเนี่ยเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือชาวบ้านเช่นแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยอย่างในยุคนี้นะคะโควิดเนี่ยค่ะนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะคะแม่มดก็ต้องทำงานค่ะจะหายหรือไม่หายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนก็นึกถึงใครไม่ออกแม่มดไปก่อนแม่มดไปก่อนแก้ไขโรคระบาดทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีการค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรเป็นตัวค้นคว้าอ๋อถ้าค้นหาแหล่งน้ำนี่ผมเคยได้ยินครับพี่พี่มีรู้จักคำว่าดาวซิ่งไหมครับที่เคยมีอยู่ในเรื่องกาลิเลโอใช่ใช่ที่เอาไม้ค่ะสองอันแล้วก็ประกบกันค่ะแล้วก็ใช้หาอันนี้ผมเคยเห็นครับเนี่ยค่ะค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินนะคะแล้วก็บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติคืออะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นครับเขาก็จะพึ่งพาแม่มดเหมือนกับแม่มดเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นที่พึ่งรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ไปหาแม่มดกันครับทีนี้หลังจากที่คริสต์ศาสนาเข้าสู่ยุโรปนะคะแม่มดเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคของการเผยแพร่ศาสนาผู้เขียนนะคะคุณกิติก็ระบุเอาไว้ในหน้า148ว่านอกเหนือจากการเป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ศาสนาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีการขัดแย้งของผลประโยชน์เพราะว่าแม่มดเหมือนกับเป็นกลุ่มความเชื่อดั้งเดิมครับเพราะว่าก่อนที่จะมีศาสนาเนี่ยผู้คนก็จะนับถือผีเนาะอย่างในบ้านเราก็มีการนับถือผีก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาพอศาสนาพุทธเข้ามาก็มีการผสมผสานแต่ของฝรั่งก่อนหน้าที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาผีในที่นี้ก็คือแม่มดก็เป็นลัทธิแต่ปรากฏว่าเขาไปกันไม่ได้ก็มีการล่าแม่มดซึ่งก็เป็นการล่าแม่มดที่ป่าเถื่อนทารุณที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะเห็นว่าสมัยนั้นแค่มันไส้ใครเนี่ยก็กล่าวหาว่าเป็นแม่มดกันได้แล้วโอ้ใช่เลยครับพี่เป็นกันง่ายมากง่ายกว่าโควิดอีกอย่างถ้าเกิดดิฉันเกิดมันไส้คุณจิตรินขึ้นมาครับดิฉันก็อาจจะไปบอกเพื่อนหรือคนรู้จักหรือใครก็ตามที่มีอิทธิพลว่าเนี่ยไอ้เนี้ยนะฉันว่ามันเป็นพ่อมดแน่ๆเลยแต่ที่ชุมชนเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพอต้องมาจากไอ้นี่แน่ๆเลยครับซึ่งมันก็พิสูจน์ไม่ได้แล้ววิธีพิสูจน์ของเขาเนี่ยพี่มันยิ่งพิสูจน์ไม่ได้หนักเลยเขาจะสมมติผมโดนกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดอย่างเงี้ยเขาจะจับผมไปเผาแล้วอ่ะถ้าผมเสียชีวิต ก็เสียชีวิตใช่ไหมพี่ uh-huh. ก็ไม่เป็นก็อาซวยไป uh-huh. แต่ถ้าผมไม่ไหม้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องตายด้วยวิธีอื่นอยู่ดีเพราะผมเป็นพ่อมดอ๋อ คือหมายถึงว่าถ้าตายไปก็คือตายไปใช่ก็คือตายไปวิชาอาคมของแกอาจจะไม่แก่กล้าประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญหาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ขึ้นมาอ้าวนี่ต้องตายด้วยวิธีอื่นโอ้โหก็ยิ่งโชคร้ายหนักเข้าอีกทรมานทรกรรมหนักขึ้นไปอีกใช่ครับคือก็บอกว่าคนส่วนมากเนี่ยถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกทรมานครับเพื่อให้รับสารภาพใช่ซึ่งการทรมานเนี่ยโอ้โหมันทารุณยิ่งกว่าความตายนะใช่ดังนั้นค่ะหลายคนก็เลยต้องยอมรับหลังจากที่ถูกทรมานเพื่อที่จะตายไปซะให้พ้นไปจากความทรมานนั้นคนบริสุทธิ์จำนวนมากจึงถูกนำไปเผาทั้งเป็นแล้วแม่มดของจริงล่ะคือถามว่าแม่มดมีจริงไหมเขาบอกว่าถ้าตามหลักฐานนะตามวิทยาการทางหน้ามายาศาสตร์มีวิชาแม่มดจริงมีคนที่เป็นแม่มดพ่อมดมีแต่บรรดาแม่มดพ่อมดของจริงเนี่ยพวกเนี้ยรู้คือเขาเป็นแม่มดไงของจริงส่วนมากจะรู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็มักจะหนีหายไปได้ก่อนที่จะมีคนตามไปล่าคอถึงบ้านเพราะนั้นคนที่ตกเป็นเหยื่อของการล่าแม่มดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่
มีบุคลิกภาพแปลกๆบ้างเป็นคนที่อาจจะมีความคิดล้ำยุคบ้างครับเป็นคนที่คือเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเนาะใช่หรือเป็นคนที่ถูกหมั่นไส้ถูกกลั่นแกล้งใช่ก็มีหลายกลุ่มมาลงเอยกันที่แม่มดโอ้โหโชคร้ายจริงๆครับขณะเดียวกันก็มีเขาบอกมีแม่มดอีกพวกหนึ่งที่ไม่หนีพวกนี้สู้ค่ะแล้วก็ใช้วิชามนต์ดำ Black Magic พวกนี้พอสู้ไม่ได้ก็ถูกจับไปเผาแต่วิชาเหล่านี้ก็ยังคงมีหลงเหลือมาจนปัจจุบันนะคะครับคือเขาถามว่าปัจจุบันเนี้ยฝรั่งเนี้ยยังมีวิชาพ่อมดแม่มดอยู่ไหมอันนี้ถ้าไม่นับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะคือหมายถึงว่าเอาแม่มดพ่อมดของจริงเนี่ยเขาบอกมันยังมีอยู่นะปัจจุบันเนี้ยแม่มดในเดี๋ยวนี้มี2พวกก็คือพวกมนขาวแล้วก็พวกมนดำมนขาวกับมนดำสายขาวกับสายดำคิดถึงพวกนิยายพวกแอนเดอร์เซนนิยายกริมเลยนะพี่ใช่จะมีแม่มดใจดีแม่มดใจร้ายใช่เหมือนกันถามว่าเราแยกยังไงพวกมนขาวเนี่ยเขาจะนับถือเทวีไอซิสของอียิปต์คือให้ดูว่าเขานับถือใครครับไม่ต่างจากการแยกคนถ้าเป็นคนก็ต้องถามว่าไอดอลของคุณคือใครคุณชอบใครก็จะบอกว่ามาจากสายไหนนะอันนี้คือสายขาวเขาชอบเทวีไอซิสเทวีไอซิสก็ท่านก็เป็นเทพแห่งความเรียกว่าสายดีงามครับหรือบางทีก็นับถือพวกเทพพื้นเมืองของพวกเซลติกหรือเทพเฉพาะสายวิชาของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมนต์ดำมนต์ดำนับถือใครซาตานค่ะลูซิเฟอร์แล้วก็ในการทำพิธีกรรมอันนี้จะชัดเลยคือในการทำพิธีกรรมเนี่ยเขาจะต้องมีรูปเคารพมาเป็นประธานในพิธีใช่ไหมถ้าเกิดพวกมนต์ดำรูปเคารพโอ้โหอันนี้ดูง่ายสุดๆเลยก็จะเป็นซาตานมาเลยค่ะครับเป็นแกะเป็นแพะใช่มีปีกข้างคาวถือสามง่ามครับถ้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหชัวชัวป้าบนะคะอันนี้คือฝ่ายมนต์ดำน่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดเป็นมนต์ขาวเนี่ยเขาก็จะมีเทวรูปมีอะไรตามความเคารพนับถือของเขาก็ว่าไปแล้วก็ในปัจจุบันนี้ในสังคมของฝรั่งเนี่ยก็ยังมีแม่มดอยู่นะหมายถึงคนที่มีอาชีพเป็นกึ่งๆแม่มดเนี่ยค่ะยังมีอยู่ครับมีทั้งของจริงและของปลอมก็เหมือนกับบ้านเรามีคนทรงอารมณ์ใกล้ๆกันแต่ว่าแม่มดของเขาจะเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างประกอบพิธีกรรมก็คล้ายๆกันพิธีกรรมอะไรบ้างพิธีกรรมก็คือช่วยเหลือปัญหาค่ะครับปัญหาผัวเมียยังไงครับก็อย่างเช่นทำเสน่ห์อย่างนี้เหรอน่าจะอาจจะแบบแก้ปัญหาสามีให้รักให้หลงไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้แต่เขาบอกมันมีเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวครับการเรียนการงานก็คล้ายๆกันดูอเนกประสงค์ดูอเนกประสงค์แก้ปัญหาแบบว่าได้หมดนะคะครับดังนั้นค่ะแม่มดฝรั่งในยุคที่ไม่ได้ถูกล่าเหมือนสมัยก่อนก็คล้ายๆกับคนทรงของเราครับหรืออีกอันนึงนะคะอันนี้อาจจะแตกต่างก็คือถ้าในกรณีที่เป็นแม่มดจริงๆแม่มดจริงๆก็คือเป็นแม่มดที่เขามีศาสตร์เขามีของอ่ะเขามีองค์ความรู้อะไรบางอย่างพวกนี้ก็มักจะเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์แทนจำหน่ายเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทำเครื่องรางสมุนไพรนะคะซึ่งหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาจริงๆครับประเด็นนี้น่าสนใจนะคะว่าสมัยก่อนคนที่รักษาโรคเนี่ยก็คือคนที่เป็นพวกพ่อมดหมอผีใช่ไหมใช่เพราะนั้นมันก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณอันนี้ค่ะพวกบรรดาแม่มดพ่อมดเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ตรงนี้อยู่ในกรณีที่เป็นของจริงนะคือมีศาสตร์แล้วก็มีการร่ำเรียนกันมาครับแล้วก็รวมไปถึงแอโรมาเทอราปีการใช้น้ำมันหอมอันนี้ก็มีพื้นฐานมาจากวิชาของแม่มดด้วยคือจะว่าไปถ้าเกิดว่าตัดอคติออกนะตัดเอาพวกหนังเหนิงอะไรออกไปเนี่ยศาสตร์แม่มดก็ถือเป็นศาสตร์ที่เขาก็มีองค์ความรู้ของเขานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของประสาทสัมผัสเรื่องของการรักษาโรคก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเพียงแต่ว่าพอตั้งชื่อว่าแม่มดพ่อมดโอ้โหมันดูชั่วร้ายขึ้นมาเลยดูชั่วร้ายทันทีใช่เอาล่ะค่ะหมดเวลาของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะ
ว่ากันด้วยเรื่องความเชื่อเหมือนเดิมอีกสักหนึ่งตอนนะคะตอนต่อไปเอาเรื่องไหนดีเรื่องพระพรหมก็แล้วกันดีอ๋อพระพรหมใกล้ตัวครับคุณจิตรินเคยไปบนบานพระพรหมที่เอราวัณไหมคะจำไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่รู้สึกจะไม่เคยแต่ว่าโอ้โหเวลาผ่านตรงนั้นทีไรก็จะถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับค่ะคนเยอะโอ้โหทั้งวันตั้งแต่เช้าเสียงดนตรีนี่เสียงแซ่แทบไม่เคยหยุดเลยนะคะนางรำนี่ก็รำกันตลอดเลยครับแต่ตอนนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปมีข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำว่าพระพรหมที่เราควรรู้จักค่ะจากหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทโดยกิตติวัฒนมหาดนะคะคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมนต์ดำมนต์ขาววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง